สวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินกันนะเสียงมาแล้วภาพมาแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับก็ตอนนี้เป็นช่วง Q&A นะครับเกี่ยวกับหนังทั้ง3เรื่องที่เราได้ดูไปก็คือไกลบ้านนะครับแล้วก็ Space of Refuge แล้วก็หมายเลขคดีแดงนะครับก็เดี๋ยวมีผมวิวัฒน์นะครับกับชยานินจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับใครที่ดูหนังแล้วอยากจะถามคำถามพุ่มกับก็สามารถพิมพ์มาในไลฟ์สดได้เลยนะครับเราจะถามกันสดๆนะครับก็ก่อนอื่นอยากให้พุ่มกับวันนี้เรามี subject ในเรื่องแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ในหนังมาแจมด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านแนะนำตัวก่อนละกันครับเริ่มจากใครดีเริ่มจากจัดแล้วกันครับผมจัสนะครับธีรพันธ์เงาจีนานันท์ครับผมผู้กำกับเรื่องไกลบ้านครับครับเชิญทางคุณเบลก็ได้ครับครับต้องสับเรฟิชค่ะครับแล้วก็คุณออยครับสวัสดีค่ะออยจิราพรนะคะก็เป็นนักวิจัยที่อยู่ในเรื่องที่เบลตามเราเข้าไปในค่ายปริภัยค่ะโอเคครับน้องๆเชิญครับพี่วิศรุตศรีพุทธสมบูรณ์ครับเป็นผู้กำกับร่วมหมายเลขคดีแดงครับผมอ๊อฟพีรพัฒน์รักงามครับผมเป็นผู้กำกับร่วมครับผมครับผมต๊อกทิติชนิยมครับก็บทพระเอกดราม่าติดตลกในเรื่องนะฮะก็ก่อนอื่นเนาะอยากให้แนะนำหนังของตัวเองที่มาที่ไปก่อนว่าแต่ละเรื่องมีที่มาที่ไปยังไงก็ลำดับตามเดิมนะครับเริ่มจากจัดก่อนแล้วกันอ๋อครับก็จริงๆที่มาที่ไปของผมคือผมเริ่มจากที่คือผมสนใจเรื่องผู้ลี้ภัยการเมืองอยู่แล้วครับแต่แรกแต่ว่าเหมือนกับเราก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลหรือไม่ค่อยแบบมีอะไรที่รู้เกี่ยวกับเรื่องมากเท่าไหร่นักนะครับผมเริ่มสนใจตั้งแต่แบบยุคเมื่อหลังรัฐประหารแรกๆครับแล้วทีนี้ก็คือบังเอิญได้รู้ว่าลูกชายของคุณวัดรู้จักกับผมคือผมไม่ได้รู้มาก่อนบังเอิญคุยกันแล้วก็อ้าวเหรอนี่คือพ่อเขาเหรออะไรเงี้ยแล้วคือผมก็ชอบหนังเรื่องมนต์รักทรานซิสเตอร์ของเป็นเอกมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีคอนเนคชั่นของสิ่งที่เราสนใจกันอยู่อะไรเงี้ยมันมีความที่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อมโยงกับเรื่องเล่านั้นกับคนเล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แล้วในประเด็นที่เราสนใจพอดีด้วยเลยก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้จังเลยอ่ะของผู้ลี้ภัยที่เป็นคุณวัดเนี่ยครับแต่ว่าก็คิดแล้วก็ทิ้งไว้นานมากแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรจนเหมือนกับช่วงหลายๆปีหลังมาเนี้ยมันก็ความตึงเครียดทางการเมืองมันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกว่าว่ะประเด็นนี้มันก็เริ่มถูกฟอร์มถูกเล่าขึ้นมาแล้วมั้งอะไรเงี้ยฮะก็เลยเริ่มไปถ่ายเริ่มไปติดต่อคุยกันว่าไอเดียเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยขอเขาถ่ายเนี่ยครับอ่ะเชิญคุณเบลครับค่ะของเบลก็คือจริงอยากให้พี่ออยเล่านิดนึงเกริ่นในฐานะที่เป็นคนที่ไม่ใช่แค่ subject ในเรื่องแต่จริงพี่ออยก็คือเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ที่ทำให้เบลได้เล่าเรื่องนี้ด้วยอะค่ะอยากได้ในมุมพี่ออยก่อนแล้วเดี๋ยวเบลเล่าต่อว่าเบลมาทำเป็นหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอ๋อโอเคก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นงานวิจัยของเราที่ทำทีสิสปริญญาเอกนะคะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดมาจากแค่ว่าไปเจอกันกับเบลแล้วก็ตามเบลไปดูงานที่เบลแสดงเรื่องแบบสัญลักษณ์ทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบความคิดของเบลแล้วก็ได้มาคุยกันที่นู่นแล้วก็มาบอกเบลว่าเนี่ยสนใจอยากแบบมาถ่ายหนังเรื่องผู้ลี้ภัยแบบในค่ายผู้ลี้ภัยไหมเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปทำงานในค่ายอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นมุมอื่นที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เราเจอในแบบในสื่อที่พูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยที่เขาจะต้องแบบดูซัฟเฟอร์ตลอดเวลาดูแบบเป็นวิกทิมต้องแบบรอให้คนอื่นเอาของมาให้รอของบริจาคอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับค่ายผู้ลี้ภัยแล้วก็ตัวคนที่อยู่ในค่ายที่มันต่างออกไปจากสิ่งที่มันเจอในมีเดียในสื่อต่างๆที่เสนอมาค่ะก็เลยชวนน้องเบลก็คือเกิดจากการที่เหมือนที่เราค่ะที่พี่ออยบอกว่าเราไปเจอกันที่โน่นคือเบลกับพี่ออยเรียนอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเหมือนกันแล้วก็บังเอิญไปเจอกันได้เรียนคนละสายคือแบ็คกราวด์เบลไม่ได้เป็นคนทำหนังมาก่อนเบลเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าเราก็จะมีความสนใจประเด็นเรื่องแบบสังคมการเมืองอะไรเงี้ยแล้วพอเราเจอกับพี่ออยเราก็เหมือนแบบคุยกันถูกคอแล้วก็พี่ออยก็เหมือนชวนว่าไปดูแบบพื้นที่การวิจัยที่พี่ออยทำอยู่ไหมแล้วก็เบลก็ได้ติดตามพี่ออยไปแบบที่ค่ายผู้ลี้ภัยอะค่ะแล้วก็ไปเหมือนตามเก็บข้อมูลที่เรายังไม่ได้แพลนว่า
เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็นอะไรก็คือเหมือนเก็บภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี2014ถึง2019แต่ว่ามันเป็นระยะนะคะไม่ได้แบบไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ก็คือขึ้นลงๆไปมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งประมาณต้นปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำเอาฟุตเทจเหล่านี้มาทำเป็นอะไรสักอย่างคือจริงๆก็คือหนังสั้นก็เป็นเหมือนมีเดียมที่มันเล่าเรื่องได้สมบูรณ์ในตัวมันเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนทำเป็น crowdfunding เพื่อให้คนสนับสนุนโปรเจกต์นี้แล้วก็พอมันได้รับการสนับสนุนสำเร็จก็นำมาทำเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องเนี้ยค่ะที่เล่าเรื่องสิ่งที่เราได้ไปเจอมาตลอดเวลา 4-5 ปีโอเคอ่ะต่อไปน้องพีน้องออฟครับก็ของผมจริงๆเริ่มจากคือมันเป็นโปรเจกต์ในวิชาสารคดีในช่วงปี3ตอนที่เรียนมหาลัยอยู่ที่ศิลปากรแล้วก็เหมือนเราก็หาหัวข้อหาอะไรกันแล้วเจอว่าผู้กำกับคนหนึ่งมีเพื่อนก็คือต๊อกเนี่ยครับก็คือก็รู้เรื่องต๊อกรู้ว่าแม่ต๊อกเนี่ยโดนคดีเหมือนที่เกิดขึ้นในเรื่องเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะเล่าซึ่งตอนแรกจริงเราก็จะเล่าถึงตัวรูปคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือ develop ไปเรื่อยๆไปเจอต๊อกไปสัมภาษณ์ต๊อกจนคุยกันออกมาว่าเราน่าจะพูดถึงเรื่องของต๊อกที่โดนผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยครับเรื่องก็ develop ไปทางนั้นแล้วทางต๊อกพอได้รับการติดต่อไปว่าเพื่อนอยากทำเรื่องนี้มีความคิดอะไรยังไงบ้างฮะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรฮะแค่คิดว่าก็ถ้าเพื่อนมีงานส่งก็ถือว่าก็ยินดีฮะเราได้หมดอยู่แล้วฮะก็ถือว่าแก้เหงาด้วยมีเพื่อนมาหาครับผมแล้วคิดไหมว่ามันจะแบบได้มาฉายในวงกว้างมันจะยังไงอะไรยังไงกับตัวเราไหมหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยฮะแค่คิดว่าก็เอาที่ก็ถ้าอยากทำก็มาเราชิวๆอยู่แล้วฮะแล้วตอนนี้ผนังมันได้ฉายแล้วเป็นไงบ้างเราเริ่มกลัวไหมก็หลอนๆนะฮะหลอนๆเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เขาไปถ่ายในเรือนจำฮะที่จริงเขาห้ามถ่ายเลยฮะวันนั้นที่ตากล้องที่เขาไปถ่ายนี่ก็คือเหมือนคล้ายว่าโดนยามไล่มานิดนึงด้วยเราก็แอบถ่ายกันแบบหลอนๆนะฮะนี่เรายิ่งรู้ว่าเอาไปฉายในงานอะไรเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งหล่อนนะครับผมยิ่งหล่อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเสียงก็แอบไปอัดมาด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างแอบมาเลยโอเคระหว่างนี้นะครับถ้าผู้ชมมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในไลฟ์สดได้เลยนะครับเราจะหยิบมาถามผู้กำกับนะครับผมมอนิเตอร์อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวกลับไปถามจัดก่อนแล้วจัดไปถ่ายคุณวัดนี่ไปยังไงครับลักลอบไปป่ะลักลอบคือจะใช้คำว่าลักลอบมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าก็ไปแบบปกติมันไม่มีอะไรมันไปปกติครับเพียงแต่ว่าแค่ว่าที่อยู่ที่ตั้งเขาในตอนนั้นมันก็ไม่มีใครรู้เป็นความลับอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็บอกว่าก็ติดต่อทางลูกเข้าไปว่าก็ขอไปถ่ายได้ไหมก็คุยแผนคร่าวๆว่าผมจะอยู่เขาแบบช่วงเวลาที่สะดวกจริงๆมันแค่2 3วันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงพูดได้นะว่าตอนนั้นเขาอยู่ลาวเนี่ยข้อมูลนี้น่าจะรู้กันหมดแล้วเนี่ยครับก็ตอนไปก็ผมไปช่วงที่มันวันหยุดยาวพอดีอะไรเงี้ยก็เดินทางลำบากตรงที่ว่าคนมันกลับบ้านเยอะผมก็นั่งรถข้ามไปตรงหนองคายแล้วก็ข้ามฟากไปลาวอีกทีนึงแล้วก็การเดินทางมันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยแค่นั้นนะฮะขาไปขากลับก็จะวุ่นวายประมาณหนึ่งแค่เรื่องเดินทางข้ามชายแดนกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เดินทางปกติอะไรเงี้ยครับแล้วชีวิตความเป็นอยู่แกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างต้องหลบซ่อนๆเลยป่ะมันก็ไม่ถึงกับหลบซ่อนๆนะครับเพราะว่าคือเขาก็ใช้ชีวิตปกติแหละฮะเพียงแต่แค่ว่ามันก็จะไปอยู่สักที่หนึ่งที่มันค่อนข้างลับตาคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันก็ต้องระวังตัวแหละฮะในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ความเป็นอยู่เขาในช่วงนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าเขาอ่ะเหมือนถ้าได้ดูในหนังครับเขาซื้อที่ไว้ที่นึงแล้วแล้วเขาตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่ตรงที่นั้นคือที่ตรงนั้นมันก็มีความแบบตามสไตล์ที่แกชอบอ่ะจะอยู่แบบริมบึงอยู่ในป่าเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบมีความสุขนิดนึงเนี่ยแต่ช่วงที่ผมไปคือที่ไม่ได้ตรงนั้นยังไม่ได้สร้างแค่ซื้อไว้เฉยก็
เขาก็อยู่เป็นเพิงแบบเพิงริมทุ่งอะไรเงี้ยฮะเป็นแค่แบบเป็นเพิงเลยเหมือนที่เห็นในหนังคือมันก็ไม่นับว่าเป็นบ้านมั้งฮะมันไม่มีประตูปิดไม่มีคือไม่มีอะไรเลยเป็นที่เปิดเป็นเพิงอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็จะมีโซนลิงก์ไปกับแบบห้องน้ำที่ไปสร้างเองอยู่ในทุ่งอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็ความอยู่คือช่วงนั้นผมรู้สึกว่าความเป็นอยู่เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับว่าคือผมก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าไม่ได้เห็นนะฮะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอยู่ยังไงแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านที่เขาเตรียมจะมีบ้านสร้างบ้านอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะเป็นตรงนั้นจะเป็นที่พักพิงชั่วคราวแต่ว่ามันก็ช่วงที่ผมไปฝนมันก็ตกหนักมากเงี้ยฮะแล้วก็แบบอากาศมันหนาวแล้วก็ความเป็นอยู่เขาผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับแล้วถาม Capital of Space of Refuge คำถามเดียวกันคำถามเดียวกันว่าเออยังไงลักลอบทั้งเรื่องใช่ไหมคะลักลอบตั้งแต่ตัวเราที่ต้องเข้าไปในค่ายวิภัยแล้วเพราะว่าตอนที่กลับมาเก็บข้อมูลตอนทำปริญญาเอกอะค่ะเป็นช่วงหลังรัฐประหารใหม่ๆเอาเป็นว่าไม่มีใครเข้าไปในค่ายวิภัยได้ค่ะเขาก็ให้แค่ตัววิภัยอยู่แล้วก็มีเฮดเขาคือนับหัวทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่เราคิดว่าเออเราก็รู้จักกับคนที่อยู่ในค่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามแบบทำตัวให้ไม่เกิดปัญหามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอตอนแรกก็คือขอก็คือลักลอบเข้าไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายไปกว่านั้นคือเราก็อยู่ในค่ายแค่3เดือนนะคะแล้วก็ออกมาจากนั้นก็ขอติดรถกับ NGO ที่เขาทำเกี่ยวกับองค์กรสาธารณสุขในค่ายค่ะขอไปเป็นครูสอนภาษาให้คนในค่ายนั้นที่เขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องแบบคำศัพท์หมอที่คนไทยใช้อะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้โอกาสนั้นเข้าไปอย่างถูกต้องกับน้องเบลนี่ก็คือเรายังไงดีก็คือชวนน้องเบลไปในช่วงเทศกาลที่เป็นคนกะเหรี่ยงเขากลับเข้าไปในค่ายพอดีค่ะเป็นปีใหม่กะเหรี่ยงก็เลยขออนุญาตอส.หน้าค่ายเพื่อพาน้องเบลเข้าไปแต่ตอนถ่ายทำก็แอบกล้องเอาไว้ค่ะจนเกือบจะจบเรื่องเลยน้องเบลจนเกือบท้ายๆของงานเลยค่ะจริงๆใช่ครั้งแรกที่เข้าไปอะค่ะมันจะเป็นซีนแรกของหนังเลยคือที่เป็นซีนปีใหม่แล้วก็มันจะแบบเท่าที่เห็นก็คือคนจะเยอะมากแล้วก็คนถือกล้องจะค่อนข้างเยอะคือมันเหมือนสเปซที่แบบการถือกล้องมันไม่ได้ประหลาดขนาดนั้นเลยค่ะแล้วเราก็แต่งตัวใส่ชุดกะเหรี่ยงเนาะแล้วคนก็เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนชาวกะเหรี่ยงของพี่ออยเนาะแบบเดินเล่นอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็จะมีโหมดที่แบบเหมือนเราสามารถถ่ายทำได้กับโหมดที่แต่มันไม่ใช่ค่ายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ที่เดินถือกล้องไปมาได้อยู่แล้วค่ะเราก็คือถ้าจะถ่ายใครก็ต้องเข้าไปในบ้านของเขาแล้วก็คุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะคุยกับกล้องของเราเนี่ยเราถึงจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเขาแล้วค่ายมันยังอยู่ป่ะคะตอนนี้ยังอยู่ค่ะมันก็ดำรงอยู่มานาน30กว่าปีแล้วค่ะก็มันก็เกิดคำถามว่าเออมันอยู่มานานขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเราก็สนใจสภาวะที่มันเปลี่ยนผ่านจากความเป็นชั่วคราวมาสู่ความเป็นถาวรอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาเออมองแบบไอสถานะตรงนี้ยังไงบ้างเนี่ยค่ะอย่างตรงเรื่องกล้องอันนี้อาจจะนิดนึงเผื่อแบบใครที่สนใจเรื่องหนังค่ะจริงๆแล้วตัวกล้องอะค่ะตอนที่พาเบลไปถ่ายใหม่ปี2014เนี่ยก็คืออย่างเบลว่าเลยคือต้องแบบซ่อนกล้องเอาไว้แล้วก็คือถ้าจนกว่า subject เขาจะอนุญาตให้เราพูดแล้วก็อยู่ในที่ปลอดภัยก็คือที่บ้านเขาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่บ้านที่ guest house ของแบบในโรงเรียนของแบบถ้าดูอาจารย์คุณกะเหรี่ยงใน college นะคะก็คือถ่ายในพื้นที่ปิดแต่พอมาแบบปี2018 2019หลังๆอะค่ะต้องมันก็ witness ตัวมันเองก็คือเราสามารถถ่ายเขาในแบบพื้นที่เปิดของค่ายได้เงี้ยก็คือเหมือนกับว่าคนก็ใช้มือถือคนใช้กล้องคนถ่ายตัวเองออกมานอกค่ายแล้วอะไรเงี้ยก็บรรยากาศมันก็ค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นใช่ใช่สถานะของผู้ลี้ภัยตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับฟันดิ้งขององค์กรนานาชาติอย่างนี้ปะณตอนนี้มันก็อาจจะแย่ลงนะคะด้วยความที่องค์กรเอกชนเนี่ยเขาก็ถอนตัวออกไปเยอะแล้วก็เขาก็ไปตั้งองค์กรที่ในพม่าก็เขาคงอาจจะอยากให้คนกลับไปที่พม่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เขาอยู่มานานหรือคนที่เกิดและโตในค่ายอย่างน้องสามเจเนอเรชันที่บ้านสามเจเนอเรชันอะไรเงี้ยค่ะเขาคงไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของพม่าแล้วอะไรเงี้ยคือแบบความเป็นโฮมแลนด์ความเป็นบ้านเหมือนอย่างถ้าอีกสองเรื่องพูดนะคะมันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เขาอยากกลับไปเพราะว่ามันก็เต็มไปด้วยแบบความทรงจำที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ณตอนนี้ที่ค่ายมันก็ถูกหมายถึงว่าก็คนในค่ายก็รู้อยู่ว่าค่ายกำลังจะถูกปิดลงอะไรเงี้ยเขาก็กังวลกับชีวิตเขามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างคนที่เขาอยู่มานาน20 ปีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบตอนที่เขาหนีมาเขาแบบเป็น first time struggle อ่ะคือแบบ
มาครั้งแรกก็ต้องลำบากแล้วกว่าจะมาแบบตั้งตัวตั้งรกรากในค่ายได้อย่างเงี้ยเขากลับไปเขาตอนอายุ50-60เขาจะไปทำอะไรแล้วเขาจะแบบเผชิญสภาวะแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ก็เป็นอันนี้ก็คือฟิวเจอร์ของหนังที่อาจจะไม่ได้บอกมาแต่ว่าเป็นน่าจะสถานการณ์ตอนนี้ครับมาทางคดีแดงบ้างการถ่ายทำอะไรเป็นยังไงบ้างนอกจากการที่เราต้องไปแอบถ่ายในคุกแล้วเนี่ยแล้วก็ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมก็ก่อนอื่นคือสารคดีเรื่องเนี้ยเราใช้เวลาถ่ายทำแค่1-3 อาทิตย์ใช่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ1เดือนซึ่งเราจะใน1อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างแค่1วันในการไปถ่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เริ่มต้นเลยเราเริ่มที่แบบเราไปสัมภาษณ์ในต็อกที่ห้องอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนแบบเพื่อเก็บข้อมูลของในต็อกเนี่ยที่ห้องที่ต็อกอยู่ได้ทำช่วง talking head ก่อนอะไรเงี้ยเพราะด้วยเวลาเตรียมการมันก็เลยเหมือนเริ่ม talking head ก่อนแล้วค่อยไปเตรียมเพื่อว่าจะดูว่าเราจะไปถ่ายไปอะไรต่อเลยก็คือแสดงว่าตอนที่ทำเริ่มแรกจริงๆอยากจะแค่สนทนาสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ปะได้คิดไว้ไหมว่าโครงสร้างมันจะเป็นยังไงจริงๆเริ่มแรกคือตอนแรกเริ่มจากเรื่องคดีมากกว่าครับแบบว่าแบบเฮ้ยมันจริงแค่ไหนมันเกิดขึ้นจริงไหมหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนในเรื่องของตัวคดีของเราก็จะมีแบบดีเทลเรื่องของคดีความอะไรแบบที่แบบเยอะมากซึ่งพวกผมก็แบบตัดสินใจที่จะไม่ผลต่อเพราะว่าเหมือนแบบด้วยเวลาแล้วก็ความรู้อะไรทุกอย่างพวกผมที่แบบว่าตัดสินใจไปโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์ของเราแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าไอ้การไม่พูดถึงคดีที่เป็นการเซลฟ์เซนเซอร์มั้ยเซลฟ์เซนเซอร์จริงๆช่วงนั้นก็รู้สึกว่าแต่จริงเหมือนเริ่มจากว่าแบบรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วเรารู้ว่าเป็นยังไงกันอยู่แล้วเนี่ยก็เลยโฟกัสที่เรื่องตอบกันดีกว่าซึ่งดีโอเคซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ครับซึ่งจะพูดถึงคดีซึ่งเยอะกว่านี้มากๆครับซึ่งผมลดทอนออกไปเยอะซึ่งในดับแรกครับซึ่งมีความยาวมากกว่า50 นาที54 นาทีอะไรซึ่งในนั้นก็จะมีแบบเรื่องคดีแล้วก็เรื่องแบบโอ้แบบเล่นไร้สาระกันเยอะมากผมได้ตัดทิ้งเอาไว้มากเดี๋ยวเราจะไปที่คำถามจากผู้ชมนะครับคำถามแรกถามทุกคนเลยเนาะคำถามว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองแล้วมันมีผลให้เราทำงานยากขึ้นไหมต้องศึกษาหรือระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอันนี้ถามทั้งสามเรื่องเลยใครตอบก่อนดีเอาเหมือนเดิมเอาจัดครับก็คือผมก็ไม่มีความรู้ครับตั้งแต่แรกว่ามันต้องระวังอะไรไหมคือถ้าถามก็คือรู้สึกว่ากลัวตั้งแต่แรกเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะเล่าครับมันเป็นเรื่องของผู้ลี้ภัยทางการเมืองฮะแล้วก็เขาก็มีสถานะเป็นแบบเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายของประเทศอะฮะซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าไอการที่เราจะเข้าถึงเขาไปเล่าเรื่องเขาอะไรเงี้ยฮะมันจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็ไม่รู้เลยแต่ก็คิดว่าถ้ามัวแต่คอนเซิร์นตรงนั้นน่ะเราก็จะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่เราอยากเล่าเนี่ยก็เลยคิดว่าพักความกังวลนั้นไว้ก่อนเราอยากทำอะไรเราก็ทำไปก่อนแล้วกันแล้วอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรืออะไรที่มันละเอียดอ่อนหรืออะไรที่มันน่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยครับเราก็คงมาชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะจัดการมันยังไงดีอะไรเงี้ยฮะคือมันก็จะมีช่วงที่ผมเพิ่งทำหนังเสร็จแรกๆผมก็จะกังวลว่าเอ้หนังมันมีอะไรที่มันจะผิดได้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็ในใจตอนนั้นก็จะมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันรุนแรงไม่มากก็คิดว่าจะไม่เซ็นเซอร์ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันจะรุนแรงมากเราก็อาจจะต้องดูอีกทีว่าแล้วเราจะจัดการมันยังไงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คิดว่าเช็คจากหลายๆคนแล้วมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็เลยโอเคก็เลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยฮะความกังวลใจยังมีไหมก็เอาจริงทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่ครับมันก็มีไดเลม่าในใจว่าอยากให้คนดูเยอะๆแต่ก็ไม่รู้ว่าคนดูเยอะแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าโอเคเราอยากนี่คือสิ่งที่เราอยากพูดสิ่งที่เราอยากเล่าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยฮะครับก็ถ้าเกิดว่าจะต้องรู้ว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็อยากชั่งน้ำหนักก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยฮะก็แค่ประมาณนั้นเองครับครับถามคุณเบลต่อนะครับเรื่องเดียวคำถามเดียวกันเนาะจริงๆน่าจะเล่าไปบ้างแล้วแต่ก็นะเพื่อมีขยายความใช่เพิ่มค่ะก็เคสของว่าคิดเยอะมากเลยค่ะเหมือนแบบด้วยความที่เราอยู่ในเราแบบเหมือนค่อยๆรู้จักประเด็นนี้มาจากพี่ออยอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันมีประเด็นที่เซนซิทีฟค่อนข้างเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบด้วยความเป็นผู้ลี้ภัยคือเขาก็เปราะบางอยู่แล้วเราก็ทุกครั้งในการตัดเราก็จะคิดว่าถ้าประโยคนี้มันออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหลายๆ point ที่แบบเฮ้ยเราจะเซนเซอร์ตัวเองหรือเราจะแบบแต่คือ priority ในการตัดของเบลก็คือเหมือนว่าเราถ้าอะไรที่เรารู้สึกมันอันตรายกับเขาอะเราก็จะเอาออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายอย่างมากที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟุตเทจที่เราแบบเราอยากให้ประโยคนี้ในหนังอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นของมีค่าแต่ว่าถ้าออกมาแล้วมันมีคอนซิเควนซ์ที่เราไม่สามารถรับผิดชอบได้เงี้ยเราก็จะเลือกที่จะตัดมันออกไปแล้วก็อย่างในเรื่องการจัดฉายอะไรเงี้ยค่ะคือพอเราทำหนังเสร็จแล้วก็คือเข้าใจที่คุณบอกเลยคือเหมือนว่าเราอยากให้คนได้ดูได้รับรู้เรื่องเนี้ยเยอะๆได้เข้าใจโลกที่เราได้ไปเห็นมาแต่นะคะเดี๋ยวกันเราก็มีความกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่ดูเขาจะรับสารไปในแง่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจเข้าใจคนเหล่านี้ในเวอร์ชันที่เราเข้าใจหรือเปล่าในความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แบบในเรื่องต่างๆที่มันอาจจะเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความระวังในการจัดฉายคือก็จะแบบถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่หนังมันจะถกเถียงกันอย่างเปิดเผยอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็จะเน้นการจัดฉายในวงวิชาการอะไรเงี้ยค่ะให้คนได้คุยกันเชิงลึกนันนีโนหรือว่าถ้าในวงศิลปะอะไรเงี้ยคนที่แบบอยากจะเปิดรับประเด็นใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะโอเคแต่ก็ไม่ได้จะโอเพนแบบมากอะไรเงี้ยแอบถามตอนฉายมีตอนที่ฉายที่อื่นที่ใดๆที่ผ่านมามีรีแอคชั่นยังไงบ้างจากผู้ชมที่เท่าที่เราได้ก็ตอนที่มีหลากหลายเนาะหลากหลายตอนที่หลากหลายสุดๆครั้งแรกตอนนั้นก็กังวลค่ะกลัวว่าแบบใครไม่ได้แบบมีใครอยากแบบสนใจอยากรู้เรื่องพม่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปรากฏว่าก็แบบได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามแล้วก็ได้คำถามดีๆกลับมาให้เราคิดเยอะมากอะไรเงี้ยพอเข้ามาฉายที่เมืองไทยก็อาจจะด้วยความที่พื้นที่ที่เราฉายมันก็อาจจะกึ่งการเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มี NGO เข้ามาดูคือในแง่นี้เขาก็รีแอคอีกแบบนึงนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าหนังแบบแบบใครนะโลกสวยเกินไปอะไรเงี้ยเป็นแบบเด็ก2คนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ไปฉายมาคิดว่าเป็นแบบพรอพาแกนดาให้กับรัฐบาลไทยในการพูดเรื่องนี้เลยนะคะเป็นงานไปอีกแล้วพอทีนี้เหมือนว่าพอมีคนรับรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วถ้ารัฐบาลไทยรับรู้แล้วเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเข้าไปในค่ายก็เขาก็เรียกคนในค่ายต้องมาถามค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ต้องระวังมากๆแล้วก็ไม่ทันได้คิดมาก่อนในฐานะที่เป็นคนทำหนังอะไรเงี้ยค่ะพอคิดว่าเราอยากจะแบบส่งสารออกไปเหมือนอย่างที่คุณจ่าชวาอะไรเงี้ยเราอยากให้เห็นอยากได้ให้เขารู้แล้วก็ในนั้นเราก็คิดกับน้องเวลแล้วว่าเนี่ยก็อย่างที่น้องเวลบอกคือพยายามจะไม่สื่ออะไรที่มันจะเป็นแบบอันตรายกับเขาอะไรเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นว่ามันเป็นพื้นที่ต้องห้ามมหาค่ายมันไม่ได้ให้ใครเข้าออกได้ง่ายพอมันมีคนเขาไปทำเอาออกมาฉายอะไรเงี้ยรัฐบาลก็อาจจะไม่แฮปปี้อันนี้ก็คือสิ่งที่อันนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะปิดลิงก์ของเราไปเลยเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็เอาทุกอย่างออกจากเน็ตเวิร์กไปหลายเดือนอยู่ค่ะใช่แล้วก็คือเราให้เรื่องมันเงียบไปอย่างเงี้ยค่ะให้พายุมันผ่านไปตอนนี้ก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้เปิดเลยค่ะใช่แต่ว่าพอแบบมีครั้งหลังๆอะค่ะที่ฉายให้กับเหมือนวงวิชาการอะไรเงี้ยเราก็จะเจอคนที่เขาแบบเหมือนเขาเคยเป็นคนที่อยู่ในค่ายมาก่อน 2-3 คนคือเป็นคนกะเหรี่ยงแล้วก็เป็นคนแบบคนเขมรที่เคยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยไทยอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็เหมือนประทับแบบมันทัชเขาอะมันเหมือนว่ามันไม่เคยเล่าเรื่องของเขาในเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนมาจับมือแล้วก็แบบขอบคุณที่เล่าเรื่องของกลุ่มชนเขาในเวอร์ชันที่แบบมันคือตัวตนของเขาอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นเหมือนกำไรใจว่าเฮ้ยเราทำอะไรไปแล้วมันก็เกิดผลที่มันก็ได้อยู่นะโอเคอ่ะมาคำถามเดิมครับกับหมายเลขคดีเลขคดีแดงตอนแรกที่เริ่มทำกันจริง
ไม่ค่อยได้คิดถึงตัวเองกันเท่าไหร่ว่าแบบจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะถามของทางบ้านต๊อกมากกว่าครับว่าแบบโอเคไหมหรือแบบถ้าจะเซนเซอร์อะไรก็คือพยายามแบบว่าหลีกเลี่ยงการเล่าถึงแบบคนรอบตัวต๊อกให้มากที่สุดเลยครับเน้นไปที่เป็นตัว subject ไปเลยเพราะว่าจริงๆก็ศึกษาเรื่องกฎหมายพวกนี้น้อยเหมือนกันในช่วงนั้นว่าแบบมันอันตรายกับเราหรือคนอื่นแค่ไหนอะไรครับก็คือส่วนใหญ่แบบให้เป็นต๊อกเป็นเล่าเรื่องรอบข้างเลยครับเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบบก็ฟังจากอาจารย์ที่ปรึกษาเขาว่าแบบอันไหนควรใส่อันไหนไม่ควรใส่หรืออะไรครับเนาะสิ่งที่ต๊อกเล่ามานี่ก็ใส่เต็มทุกเรื่องเราไม่ห่วงตัวเองเลยใช่แต่ซึ่งจริงๆก็ตอนที่ทำผมก็ค่อนข้างแบบไม่ได้กลัวว่ามันจะมีผลกระทบอะไรมาเพราะผมคิดว่าเราฉายแค่ในวิชาเนาะแล้วก็คงจบแค่ในนั้นอะไรประมาณอืมแบบพอมาได้ถ่ายทางด็อกครับบ้างหรือว่าหาอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามเจ้าตัวแล้วแหละตอนนี้ก็ไม่รู้ครับไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนหมายถึงไม่เคยเตรียมใจก็อะไรจะเกิดก็เกิดฮะโอเคคำถามต่อไปที่คำถามผู้ชมเลยเราว่าประเด็นต่อกันพอดีผู้ชมถามว่าสนใจเรื่องหมายเลขคดีแดงครับดีใจที่มีนักศึกษาทำสารคดีประเด็นนี้แต่ว่าผู้ชมท่านนี้สนใจฉากที่พาต๊อกกลับไปที่บ้านเก่าเขามองว่ามันเป็นการ re-traumatize หรือเปล่า เหมือนกับว่าการพาต๊อกกลับไปที่บ้านเนี่ยมันไปรื้อฟื้นความทรงจำในช่วงเวลานั้นกลับมาให้มันเจ็บปวดอีกมาถามว่ามีความเห็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะต้องถามตัวต๊อกเองนะว่าปฏิจะพยายามถามก่อนตลอดว่าแบบโอเคไหมที่จะไปตรงนี้อะไรครับแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นรีโทรมาไทส์ไหมก็ต้องถามต๊อก ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าตามหลักมันก็ดูเหมือนว่าใช่นะฮะถ้าตามหลักที่โดยเฉพาะผมเรียนจิตวิทยามาแล้วด้วยเนี่ย แต่ว่าผมใช่อย่างที่พีบอกพีเขาโดยโปรติกองในเขาจะถามอยู่แล้วฮะว่าไปได้ไหมถ่ายได้ไหมซึ่งผมยินดีอยู่แล้วผมยินดีทุกอย่างนะฮะอยากเหมือนอยากแชร์เหมือนอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้กลับบ้านไปตั้ง4ปีครับก็อยากลองกลับไปดูบ้านอย่างที่เห็นในเรื่องฮะจะเห็นผมคุ้ยของเต็มเลยดูนู่นดูนี่นะจะมีเสื้อผ้าได้กลับมาที่หอเนี่ยเป็น10ตัวเลยนะฮะซึ่งอันนั้นผมแอบไอ้เวลาที่ผมเศร้าเนี่ยมันจะบอกว่าผ่านไปแล้วก็ไม่เชิงเรียกว่ามันได้เหลือน้อยลงแล้วจนเรากล้าพอที่จะให้เพื่อนไปถ่ายด้วยแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ไปอยู่ในสถานที่เดิมๆตรงนั้นนะฮะเรากล้าพอที่จะให้เขาไปได้แล้วเพราะนั้นคิดว่ามันอาจจะมีบ้างนิดนึงอย่างที่เห็นในหนังว่าผมก็เศร้านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกดีมากกว่าครับถ้าเกิดไม่ได้ไปเลยนี่มันคงจะรู้สึกแย่กว่านี้รู้สึกเสียดายกว่านี้ครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆกองนี้ที่ทำให้มันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นครับเหมือนบ้านมันเป็นแบบร่องรอยของเหตุการณ์ที่แบบเคยเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนแบบสุดท้ายแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งในเรื่องอ่ะบ้านมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วสุดท้ายตอนสุดท้ายของหนังต๊อกก็เหมือนก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้มันให้ก็เหมือนรีบธรรมไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับครับโอเคคำถามต่อไปนะครับครับผมสำหรับไกลบ้านเนาะในไกลบ้านเนี่ยมีผู้ชมถามว่าคุณวัดมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ตรงนั้นไหมหรือว่าแกปลีกวิเวกเลยแล้วคนตรงนั้นหรือตัวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับแกด้วยไหมยังไงจริงๆมันก็จะมีชุมชนหลายระดับอะครับคือมันมีชุมชนของผู้ลี้ภัยด้วยกันเองอยู่เนี่ยคือเหมือนกับผู้ลี้ภัยด้วยกันเขาจะในภูมิภาค
ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาจะรู้กันค่อนข้างรู้จักกันว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วเหมือนกับว่าในแต่ละประเทศมันก็จะค่อนข้างรู้กันอยู่ว่าเออคนนี้อยู่ที่นี่อยู่แถวไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าสนิทกันไม่สนิทกันอะไรเงี้ยปนแต่ว่าก็จะมีเครือข่ายของที่เขาแบบเขารู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยฮะก็จะมีชุมชนของผู้ลี้ภัยเองในพื้นที่นั้นอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็กับชาวบ้านนะครับของที่ลาวเนี่ยคือคนลาวเขาก็รู้ว่าคนไทยที่หนีมาอยู่เนี่ยก็คือหนีการจับกุมมาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้กันแล้วก็จะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีท่าทีแบบไม่ต้อนรับหรือไม่อะไรเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนพวกนี้เป็นแบบมีคดีการเมืองอะไรเงี้ยก็ปฏิสัมพันธ์กันปกติครับผมก็จะบางคนก็เหมือนกับก็จะคอยระแวดระวังให้ว่าเออมันมีใครแปลกๆโผล่เข้ามาในพื้นที่อะไรเงี้ยฮะชาวบ้านก็จะเป็นคนรู้ก่อนบางทีก็มีอะไรเงี้ยฮะซึ่งเท่าที่ผมได้เห็นได้สัมผัสนะครับมันก็ค่อนข้างมีความเกื้อกูลกันอยู่ครับในสังคมของผู้ลี้ภัยกับชาวบ้านในพื้นที่อะไรเงี้ยคือเหมือนว่ารู้จักหน้าค่าตากันช่วยเหลือกันคือชุมชนมันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นชนเหมือนยังเป็นชุมชนแบบเป็นหมู่บ้านไปมาหาสู่กันอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีความแบบเออช่วยเหลือกูลกันอยู่อะไรเงี้ยครับ mm-hmm. ก็ปฏิสัมพันธ์กันดีครับส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐผมคิดว่าอันนี้ขอละไว้แล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศแหละนะครับโอเคขอบคุณครับคำถามต่อไปนะครับถาม Space of Refugee นะครับเรื่องผู้ลี้ภัยดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนในเมืองหรือคนไทยโดยทั่วไปถ้าไม่ได้สนใจอยู่แล้วอยากทราบจากมุมมองของผู้กับทั้งสองท่านว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องรับรู้เรื่องความเป็นไปของผู้ลี้ภัยหรือว่าเรายึดโยงกับผู้ลี้ภัยในทางใดบ้างเหมือนเคยสัมภาษณ์พี่ออยด้วยประเด็นนี้มาก่อนด้วยคำถามนี้เลยว่าแบบทำไมคนเราต้องรู้เรื่องของผู้ลี้ภัยด้วยอะไรเงี้ยให้โอกาสพี่ออยได้ตอบคำถามนี้ค่ะไอ้น้องแววพี่ไม่คิดไม่ออกคือจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าจะต้องหัวเราะได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือโดยส่วนตัวคือสมมติเราตอบเนี่ยเราอาจจะทำเรื่องนี้แล้วเราก็เห็นประเด็นเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกันกับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบคือเรามักจะเริ่มคิดว่าคนที่เป็นผู้ลี้ภัยคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมักจะเป็นคนอื่นใช่ไหมคะเป็น the other สำหรับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็อยู่กับหมายถึงอยู่ใกล้กันกับเราเขาก็มีชีวิตอยู่ข้างๆกันกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ใกล้กันกับเราไหมนะสมมติอย่างในค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยมันไปอยู่ที่แถวแบบชายแดนแต่จริงๆมันก็มีผู้ลี้ภัยในเมืองที่อยู่แถวๆละแวกบ้านเราอย่างนี้เลยก็มีอะไรเงี้ยค่ะประเด็นที่เราสึกว่าทำไมมันเชื่อมโยงกันอย่างขอกลับไปพูดเรื่องแบบ the other ดีกว่าก็คือเพราะว่าเวลาที่เราข้ามจากพรมแดนรัฐชาติของเราที่เรารู้สึกว่าเออยังเป็นประเทศเราไปสู่อีกประเทศนึงเราก็เป็น the other เราก็เป็นคนอื่นในพื้นที่นั้นเหมือนกันเลยนะคะเราก็เลยสนใจเรื่องนี้รู้สึกว่ามันก็ยึดโยงกันกับตัวเราเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันในข้างหน้า อะไรมันจะเกิดกับเราแล้วเราจะเป็น the other ในพื้นที่อื่นไหมเลยนะคะทั้งจริงแล้วเราก็สมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวหรือไปทำอะไรก็ตามที่มันโยงกันกับประเด็นเรื่องแบบการข้ามชาติอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นดีอาร์เตอร์ในพื้นที่อื่นอยู่ดีเขาก็เป็นเราก็เป็นเขาเหมือนกันอันนี้ก็คือที่เรารู้สึกนะคะแล้วก็มากสุดๆเลยก็คือเรารู้สึกว่าเราอัดอั้นเวลาที่แบบตอนเด็กๆเราโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เหมือนอย่างที่เบลเคยเล่ามาในหนังอะไรเงี้ยค่ะพอไปเห็นชีวิตเขาที่รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยรู้จักคนแบบเขาเลยว่าเป็นยังไงเงี้ยอย่างตอนโตมารู้จักแต่แค่ก๊อดอาร์มี่ไปแบบยึดโรงพยาบาลเงี้ยค่ะเราเข้าใจไปเขามากไปกว่านั้นไหมทำไมเขาต้องกลายมาเป็นผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยนี่คืออาจจะไม่ได้ตอบคำถามเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเหมือนแบบแชร์ในความรู้สึกให้ฟังของเบลคือในฐานะที่เป็นแบบเหมือนคนที่ไม่ได้ไปสตาร์ดี้เรื่องเนี้ยแต่เราก็เข้าไปในฐานะคนนอกสุดๆแล้วพี่ออยก็เป็นคนจับมือพาเข้าไปเนี้ยค่ะก็รู้สึกคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าแบบเราทำไมเราถึงเป็นคนไทยที่ไม่เคยรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่อะแล้วคือเขาอยู่ค่ายเนี้ยเหมือนที่บอกคือค่ายเกิดมาในปีเดียวกับที่เบลเกิดคือเหมือนทั้งชีวิตเราอยู่ในพื้นที่ประเทศเดียวกันมาพร้อมๆกันเราไม่เคยรู้ว่าผู้คนเราเนี่ยมีชีวิตยังไงเขามีจำนวนโหยมากขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยเขาได้รับการดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกในระยะนึงก็คือเหมือนรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่เรื่องแบบไกลตัวขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆบนโลกตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่านะวันใดวันหนึ่งเราจะกลายเป็นแบบ
ู้ลี้ภัยเองหรือเปล่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนเราอยู่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นแบบลี้ภัยไปจากการที่เราทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องแบบพาตัวเองอยู่ที่อื่นมันก็เกิดขึ้นได้ก็อยากจะทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าผู้ลี้ภัยด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะในความหมายของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างชีวิตของผู้ลี้ภัยที่เบลได้ไปเจอพร้อมกับพี่ออยที่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะต่างมากกับความเป็นลูกผู้ลี้ภัยในแบบยุโรปเนี่ยคือเหมือนหนังตอนแรกเราก็ทำไปฉายที่นู่นใช่ไหมคะความคนที่นู่นก็จะมองเรื่องของผู้ลี้ภัยคนละแบบอะเพราะว่าเขาก็จะมันก็จะมีประเด็นถกเถียงว่าแบบผู้ลี้ภัยที่นู่นอะเหมือนจะมาแย่งสิทธิของพลเมืองนั่นนี่อะไรเงี้ยแย่งเงินทุนนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะที่ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยมันไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ refugee convention ด้วยสามคือตัวการเป็นผู้ลี้ภัยของเขามันไม่ได้ถูกรับรองอะไรเงี้ยมันก็ประเด็นความซับซ้อนมันก็จะต่างกันคนละแบบโอเคคำถามต่อไปนะครับยังมีคำถามจากผู้ชมอีกนะอันนี้ถามทั้งสามเรื่องเลยนะครับขอถามประเด็นว่าการทำสารคดีเพื่อเผยให้เห็นเรื่องเล่าอื่นๆเรื่องเล่าของคนนอกกับการ exploit หรือการทำให้คนในสารคดีเป็น subject ของการศึกษายกตัวอย่างกรณีของ the act of killing เนาะซึ่งเป็นสารคดีที่ทำในอินโดนีเซียนะครับอยากทราบว่าทั้งคุณกับทั้งสามเรื่องนี้มีความเห็นว่ายังไงครับใครก่อนดีจัดเหมือนเดิมลูก ผมอ่านคำถามแล้วผมรู้สึกว่าคำถามนี้ยากจังเลยครับเห็นด้วยว่ายากนิดหนึ่ง คือผมเดี๋ยวผมขอจากส่วนตัวของผมเองก่อนแล้วนะครับคือไอ้เรื่องของการ exploit เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างระวังมาตลอดว่าผมจะทำหรือเปล่ากับ subject เนี่ยคือผมรู้สึกว่าบางครั้งการ exploit มันเกิดขึ้นง่ายมากแต่การแค่ว่าเราแบบเราเผลอคิดด้วยสายตาของคนที่อยากเล่าเรื่องบางอย่างมากๆอ่ะแล้วเราก็ไปก้าวล่วงไปล่วงละเมิดพื้นที่บางอย่างที่มันเป็นส่วนตัวของ subject ของเราอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าบางครั้งมันอาจจะง่ายต่อการถูก exploit อะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังตลอดแล้วก็พยายามที่จะเช็คกับครอบครัวเขาด้วยว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยส่วนคำถามที่ว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับการใช้subjectแบบนั้นนะผมรู้สึกว่ามันก็คงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการที่เราจะ approach message มั้งครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะแล้วแต่ก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางเคสเนี่ยการ approach แบบนั้นก็อาจจะ work มากๆอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าอย่าง act of killing ก็ให้ effect ที่มัน work มากๆแล้วมันก็คงใช้ approach แบบนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่หนังหลายๆเรื่องคิดว่ามันก็คงมันจะเป็นต้องใช้ approach แบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ได้ message หนึ่งหรืออะไรก็ตามที่ผู้เล่าอยากจะนำเสนอเนี่ยผมรู้สึกว่าคิดเห็นอย่างไรผมรู้สึกว่ามันอาจจะสำหรับผมผมรู้สึกมันอยู่ที่ consent นะครับว่าตัว subject เองเขา consent กับสิ่งที่เขาจะถูกกระทำนี้หรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งพื้นที่ของการ exploit มันก็ยากที่เราจะไปชี้ชัดว่าตรงไหนที่เรา exploit เขาแล้วเนี่ยคือบางทีเขาอาจจะโอเคกับระดับนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเราคิดว่ามันโอเคแล้วเขาโอเคด้วยกันผมรู้สึกว่าการทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะต้องกลับอยู่ที่ว่าเรามองใส่เรามองเหตุการณ์นั้นด้วยสายตาที่มันเข้าใจมนุษย์หรือว่าคอนเซิร์นความเป็นมนุษย์ของ subject แค่ไหนด้วยมั้งครับผมรู้สึกว่าบางครั้งมันก็ถ้าเรา exploit ไปแล้วเนี่ยแล้วมันแบบครั้งมัน easy ที่คนทำมันจะกลายเป็นคน manipulate เรื่องเล่าทั้งหมดด้วยตัวเองฮะและ subject มันกลายเป็นแค่ tools ที่มันมีขึ้นอยู่เพื่อตอบรับ message ของคนทำอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เกินไปอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างเบลอมั้งครับแล้วก็คงอยู่ที่ว่าควรจะ approach มันยังไงผมรู้สึกว่าสำหรับผมรู้สึกว่า consent ถ้าเกิด consent กันหมดถ้าหากว่าเล่าด้วยสายตาที่แคร์จริงๆว่าเออถึงจะเป็น approach แบบนี้นะแต่ว่ามันมีด้วยความซื่อสัตย์ในการที่จะนำเสนอบางอย่างอะไรเงี้ยในตัวมันเองผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่โอเคที่จะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าคำถามนี้มันตอบยากตรงที่ว่าเหมือนกับว่าเราพูด
มันไม่มีบริบทอ่ะมันก็ผมก็จะไม่ออกว่าเคสที่มันจะได้เห็นอีกอะไรเงี้ยมันก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะบางเคสถ้าเกิดว่าเห็นขึ้นมาแล้วอาจจะเออแบบนี้โอเคแบบนี้อาจจะไม่โอเคนะผมก็ไม่ค่อยแน่ลองฟังคนอื่นดีกว่าครับผมอาจจะพูดเรื่องอะไรถามต่อนิดนึงแล้วในเคสของไกลบ้านเนี่ยคุณวัดกับลูกชายได้ดูยังได้ดูครับคือผมจะคอยส่งคัตติ้งให้เขาดูเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าที่ผมส่งให้เขาไปเนี่ยทางฝั่งคือผมก็จะคุยกับลูกชายเขาหลักลูกชายเขาก็จะไม่คอนเซิร์นอะไรเลยนอกจากความปลอดภัยของผมเองเพราะผมเล่าเรื่องนี้มันได้ใช่ไหมอะไรเออเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ผมก็โอเคเหมือนกันก็คือคิดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคในบางพอยต์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องชั่งใจดูครับว่าเราจะคือถ้า in case ว่าถ้าเกิดว่ามันมีซีนไหนที่เขาไม่ชอบหรืออยากให้เอาออกผมอาจจะต้องชั่งใจว่าเราจะดีลยังไงถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยมันเอาออกได้ก็อาจจะออกเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าซีนนี้เราชอบมันหรือมันมีอะไรสำคัญกับเราบางอย่างเราอาจจะเนโกเชียตกับเขาเพิ่มเติมว่าเรารู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วความไม่คอมฟอร์ตของเขามาจากที่อะไรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าไอเดียเราเขาไม่คอมฟอร์ตอยู่ดีผมว่ามันก็คงต้องยอมมาออกครับเพราะว่า subject มันก็คือเขาอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่าเราคอนเซิร์น subject มากกว่าตัวเราอะนะครับโอเคอ่ะไปที่คุณแบบครับยากนิดนึงแต่ว่าเหมือนที่บอกไว้ตอนแรกค่ะคือเราตัดต่อเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าแบบเราอยากจะระวังในทุกจุดที่มันออกไปอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างตอนที่เราไปอยู่ในค่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เราได้คุยมันแปลกมากที่เขาเหมือนจะมีเรื่องที่เขาอยากจะเล่าตลอดเลยเหมือนพอเราถามว่ามีอะไรอยากจะพูดกับกล้องไหมคือแทบไม่ต้องยิงคำถามเลยอะคือเขาเหมือนมีเรื่องที่เขาแบบคิดอยู่ในใจพยายามจะเล่าถึงแบบสิ่งที่เขาทำความฝันความหวังของเขาหรือบางคนอาจจะมาเป็นหมวดแบบเฮ้ยความกลัวอะไรเงี้ยคือมันแบบพรั่งพรูใส่มาแบบเต็มกล้องมากจนเหมือนเขาได้ฝากอะไรบางอย่างไว้กับเราอะเหมือนแบบเฮ้ยฝากเอานี้ไปบอกทีนะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่เราถ่ายมาค่ะที่เราจะมีแบบคอนแทคที่เราจะ trace กลับไปเช็คกับเขาได้อาจจะมีบางคนอย่างจะมีซีนหนึ่งในหนังที่แบบเบลเลือกที่จะเบลอหน้าคนพูดไปคือเขากำลังพูดถึงคือเรื่องที่เขาพูดมันไม่ได้เป็นประเด็นแบบเซนซิทีฟด้วยซ้ำแต่มันเป็นคำพูดที่เหมือนเขาเรียกร้องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเบลก็พอดีมีคอนแทคกับเขาใน Facebook ก็เลยส่งช็อตนั้นไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากให้เสียงนี้มันออกไปนะแต่ไม่ใช่โดยหน้าของเขาซึ่งเราก็โอเคตัดไปซึ่งจริงในช็อตนั้นนะมันเป็นช็อตที่แบบเบลรู้สึกว่าเอ็กเพรสชั่นบนหน้าเขามันแบบโหเลอค่ามากเขามองหน้าเบลด้วยความรู้สึกแบบมึงถามคำถามอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เราก็เลือกที่จะไม่ให้ตัวตนของเขาแสดงออกมาแล้วก็ให้เสียงของเขาเป็นตัวพูดแทนนะคะแล้วผมแอบถามต่อนิดนึงคือพอทำสารคดีกับโปรเจกต์ที่มันเป็นคนลี้ภัยผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยมันจะเจอคำถามประมาณนี้ก็คือว่าเรารู้สึกไหมว่าเราพูดแทนเจ้าของเสียงนั้นเจ้าของเสียงเป็นซับเอาเทิร์นที่พูดไม่ได้หรือว่าไม่มีภาษาที่จะพูดเรารู้สึกเราดีลกับความรู้สึกของการพูดแทนอย่างนี้ยังไงหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยไปกว่านั้นรู้สึกแบบในความรู้สึกเบลนะคะตอนแรกก็คิดวิธีว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงมันมีวิธีแบบ 8,900 อะไรเงี้ยแต่ว่าทางสุดท้ายที่แบบทำไปทำมาแล้วก็เลือกที่จะมาทางนี้ก็คือการที่แบบเหมือนเบลเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเราโอเพ่นกับคนดูว่าเรื่องนี้มันมาจากมุมมองของเรานะแล้วเราก็อธิบายว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากแบ็กกราวด์ของคนที่มีความรู้ประมาณนี้มีความเข้าใจประมาณนี้แล้วก็เจอสิ่งเหล่านี้แล้วที่เราจะไม่พยายามบอกว่านี่คือทั้งหมดของเป็นค่ายผู้ลี้ภัยนี่มันเป็นแค่แบบมุมเดียวของผู้หญิงคนเดียวที่แบบมีโอกาสได้เข้าไปเห็นสิ่งอื่นจะไม่ได้เห็นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบ 100% ของความเป็นค่ายมันมีความแบบซับซ้อนมากกว่านั้นมากแล้วเราก็เลือกด้วยที่จะไม่แบบอธิบายความซับซ้อนทั้งหมดอะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่ในสถานะที่จะอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกครั้งที่ใช้นะก็จะคุยกับพี่ออยว่าแบบเราอยากให้มีการแบบดิสคัชชันกันหลังจบเพราะมันมีสิ่งมากมายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังอะที่มันตัวหนังมันคอนเทนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคอ่ะคดีแดงครับครับนี่ก็ค่อนข้างพูดยากเหมือนเพราะว่าตัวเรื่องคดีแดงเราเหมือนมีต็อกเป็นคนนำในแง่ที่แบบว่าเราจะไม่ได้ไกด์ต็อกว่าแบบ
เราอยากรู้เรื่องนี้เราอยากรู้เรื่องนี้อะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเราให้ต๊อกเลือกว่าต๊อกอยากจะเล่าเรื่องอะไรที่ต๊อกอยากจะเล่าเหมือนให้ต๊อกเป็นคนที่จะพูดเองว่าเขาอยากที่จะพูดเรื่องนี้อยากจะพูดเรื่องนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตอบว่าไงว่าเพราะตัวเองก็ยังไม่เคยทำการที่มันแบบว่าเอามาเป็นเชิงศึกษาขนาดนั้นประมาณนั้นนะครับใช่แล้วเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าโดนเอ็กซ์พลอยไหมไม่ฮะเหมือนเราสมยอมยังไงไม่รู้หมายถึงว่าเราแบบไม่มาเลยอยากถามอะไรก็ถามแบบเหมือนขี้เหงาฮะพูดง่ายเหมือนเพื่อนมาแล้วเราก็คุยกันเพื่อนอยากรู้อะไรเพื่อนถามอะไรเราก็ตอบไปตามความจริงเราไม่มีปิดบังอะไรอยู่แล้วก็เพื่อนๆกันนะฮะตอนทำงานก็ค่อนข้างแบบกันเองมากคือแบบอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายอยากทำอะไรก็ทำคือค่อนข้างแบบไม่ได้นึกถึงอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยใช่เหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังอะใช่เหมือนดีก็อีกผมไม่เหงาเอาด้วยเพื่อนมาหาด้วยแล้วเพื่อนได้งานส่งอาจารย์ด้วยก็นั่นเองฮะเราก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วพอเรามาดูผลลัพธ์เนี่ยย้อนกลับไปดูเนี่ยรู้สึกว่ามันดูเอ็กซ์พลอยต์ไหมรู้สึกไหมล่ะผมสำหรับผมไม่รู้สึกนะอีกอย่างที่เพื่อนบอกว่าที่จริงดับแรกมันยาวมากฮะเพื่อนถามเยอะมากเพื่อนแบบว่าเราก็พูดมากเลยฮะโดยปกติมันเยอะมันยาวมากอันนี้เท่าที่เห็นนี่คือแบบน้อยมากน้อยมากเท่าที่ผมได้พูดออกไปในวันนั้นนะฮะถ้าเกิดดูแบบเต็มๆมากกว่านี้อาจจะมองเห็นได้มากกว่านี้ว่าเออมันมีหลายมุมมันมีบางมุมที่แบบว่าผมก็ที่จริงทุกเรื่องผมอยากพูดหมดเลยฮะแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนเขาพยายามทำให้มันสั้นสั้นนะฮะให้มันกระชับเท่าที่สุดแล้วก็ดูประเด็นหลายๆอย่างผมก็เลยในความเห็นผมรู้สึกไม่ฮะเหมือนมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังมากกว่าเหมือนแชร์ความอัดอั้นที่ตลอด4ปีที่ตอนนั้น4ปีนะฮะที่มันอัดอั้นมาผมก็เหมือนได้แชร์ออกไปลึกๆผมอาจจะอยากแชร์ให้มันยิ่งใหญ่ก็ได้ฮะอยากให้แบบคนเข้าใจเรามากกว่านี้เพราะว่าโดยปกติทุกคนเขาจะเห็นว่าเราสนุกสนานฮะเหมือนไม่มีเรื่องเครียดสบายๆชิวๆเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าที่จริงเราแบกรับอะไรไว้เยอะมากผมก็แค่เหมือนไหนๆเพื่อนมาแล้วก็ได้แชร์ไปเต็มที่ก็เท่านั้นเองครับโอเคมีคำถามอีกนะครับถามเรื่อง Space of Refuge นะครับอยากให้ช่วยขยายตรงประเด็นเสียงตอบรับที่อัมสเตอร์ดัมว่าผู้ชมมีความเข้าใจเรื่องผู้ลี้ภัยต่างจากในไทยยังไงเท่าที่จำได้นะคะก็คืออย่างตอนนั้นเนี่ยที่ยุโรปมันก็เกิดวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปอยู่แล้วในปี2015อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ประเด็นคร่าวๆมาในหัวเขาค่ะว่าแบบมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมาจากในมิดเดิลอีสต์อะไรเงี้ยหรือว่าผู้ลี้ภัยหลักๆที่เขารู้จักก็อาจจะเป็นคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในที่ลี้ภัยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในแบบฉนวนกาซาหรือในเวสต์แบงก์อะไรเงี้ยแล้วพอเราไปฉายเรื่องนี้แล้วพอเป็นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียปั๊บในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยต้องเป็นเรื่องโรฮิงญาแน่เลยเขาก็เลยคือเขาก็เป็นความคิดแรกค่ะเป็นความคิดเบื้องต้นว่าถ้ามาฉายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในแถวภูมิภาคนี้ต้องเป็นเรื่องโรฮิงญาเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาตอนที่เอามาดูเนี่ยเขาจะผิดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าในเนื้อเรื่องมันก็ไม่ทันได้บอกว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับโรฮิงญาแต่ว่าก็คือตอนเปิดเรื่องไปก็บอกกับเพื่อนไปว่าไม่ดีที่มีเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้เห็นอีกมุมนึงเยอะขึ้นนะคะเขาก็ตั้งคำถามคือเราไม่แน่ใจว่าแบบ perception นั้นมันจะเป็นยังไงนะคะแต่คือหลังถ้าประเมินจากคำถามที่ถามมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาดูอินแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของค่ายผู้ลี้ภัยที่มันไม่ได้เป็นแบบที่มันสถิตอยู่ชั่วคราวแบบว่าเป็นพื้นที่แบบสถิตแน่นนะคะเขาก็ยังเห็นว่าค่ายมันเปลี่ยนไปนะมันมีชีวิตของคนที่นู่นที่นี่มันมี NGO ที่เข้าแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยค่ะมีคนที่ย้ายไปตั้งรกรากประเทศที่3มีแบบความเปลี่ยนแปลงในค่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนในอัมสเตอร์ดัมก็ตั้งคำถามแบบดีอะค่ะจำไม่ค่อยได้แล้วอาจจะต้องให้น้องเบลช่วยเสริมด้วย
จำคำถามได้ไหมคะว่านานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบการเล่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการแบบเปิดโลกเขานิดนึงด้วยนะว่าแบบการเป็นผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่เรื่องของการที่คนแบบเหมือนจะข้ามาอยู่สามสี่ห้าปีสิบปีระยะสิบกว่าปีนี่คือนานแล้วแต่ว่าเหมือนเมืองไทยนี่คือแบบเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยพม่าเนี่ยมันมาก่อนการมาคืออยู่นานมากจนบัดนี้มันยังแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนตั้งคำถามให้เขาได้คิดต่อว่าลักษณะการผู้ลี้ภัยในซีกโลกอื่นอ่ะมันเป็นเหมือนกันคือมันไม่จบภายในมันหาทางลงไม่ได้อ่ะเป็นเวลาแบบ10ปีอะไรเงี้ยคุณจะไปต่อยังไงเพราะว่าวิธีการจัดการผู้ลี้ภัยที่ซีกโลกนั้นกับของเรามันต่างกันเรารู้สึกมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะโอเคตอนนี้เหมือนยังไม่มีคำถามใหม่นะครับแต่ว่าเสียงมันหายภาพมันหายไปเนาะแต่ว่าเสียงยังออกอยู่นะครับก็เราสามารถคุยกันต่อไปได้เนาะทางทีมงานกำลังแก้ไขอยู่นะครับสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ก็ตอนนี้ถ้ายังฟังเสียงได้ก็ส่งเสียงนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพนี่เดี๋ยวกำลังแก้ไขอยู่เนาะโอเคพี่มีคำถามอะไรไหมครับขอได้ครับนึงได้ไหมคะได้ครับก็คือจริงๆแล้วอย่างตอนที่เราประทับใจก็คือคนที่มาดูหนังอะค่ะในอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็คือเป็นแบบทั่วไปมากๆเลยค่ะคือแบบrandomlyมากคือเมื่อเทียบกับพอมาเป็นในเมืองไทยอย่างเงี้ยก็จะน้อยมากที่จะรู้สึกว่าบุคคลทั่วไปจะสนใจประเด็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่คือที่เรารู้แล้วก็คนที่มาดูค่ะจะแบบเป็นธรรมดาเด็กนักศึกษาหรือว่าช่างทำผมอะไรเงี้ยเขาดูรู้เรื่องประเด็นเรื่องนี้ดีมากพอแบบเหมือนถึงว่าเขามีความรู้พื้นฐานเรื่องพวกนี้ดีมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีบางคนที่ออกมาคุยข้างนอกอะไรเงี้ยว่าแบบเช่นบ้านเขาตั้งอยู่ในแบบคือในอัมสเตอร์ดัมเนี้ยมันจะมีหมุดปักอยู่เพราะว่ามันมีจังหวะที่นาซีเข้ามายึดแล้วก็จับตัวคนออกไปใช่ไหมคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันแบบทำให้เขาได้เห็นอีกแบบอีกในแง่อีกมุมนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเหมือนเล่าเรื่องนี้มาให้เราฟังทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมอะไรทำให้เขาทริกเกอร์ถึงแบบมาเล่าเรื่องว่าแบบพื้นที่ตรงเนี้ยในหมุดหน้าบ้านเขาต้องไปทำความสะอาดทุกวันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นบ้านของคนยิวมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แชร์เรื่องนี้กับเรามาก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ในชีวิตของแบบคนดัชของแบบในชีวิตประจำวันที่เขาคิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนประเด็นที่คนทั่วไปคุยกันเนาะแต่ว่าพอมาใช้เมืองไทยเหมือนที่พี่ออยบอกก็จะเป็นประเด็นที่แบบว่าคนที่สนใจมาดูก็จะเป็นคนที่มีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วเป็นคนที่เรียนด้านนี้วิจัยด้านนี้เป็น NGO หรืออะไรเงี้ยค่ะเฉพาะกลุ่มกว่าแล้วถามว่าที่ค่ายลี้ภัยได้ดูอย่างเรื่องนี้คือตั้งแต่มีปัญหาก็เลยไม่กล้าโอเคเข้าใจแต่ก็คือเดี๋ยวจะส่งให้น้องล่ามดูเนี่ยค่ะก็คือแล้วก็คนที่รู้จักที่เราผูกพันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งแต่มีปัญหาเราก็เลยไม่ได้กล้ากลับไปในค่ายเลยอย่างเงี้ยใช่แต่ก็จะมีบางหลายคนเหมือนกันเนาะที่เขาไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วเขา มีชีวิตที่ไปต่อในทิศทางอื่นอะไรเงี้ยค่ะตี้มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับอยากให้คุณออยขยายเพิ่มเติมจากส่วนที่อยู่ในหนังช่วงท้ายฮะที่พอคุณเบลไปสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับความซับซ้อนเกี่ยวใน politics ของความเป็นค่ายผู้ลี้ภัยของสถานะผู้ลี้ภัยแบบเนี้ยเราคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่อยากได้ส่วนขยายความเพิ่มเติมว่าความซับซ้อนของประเด็นตรงเนี้ยมันเราควรต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างหรือมีประเด็นอะไรที่คนวงนอกๆอาจจะไม่ได้มองเห็นได้ง่ายๆบ้างครับคืออันดับแรกที่เราตอนที่พูดน้องตี้แบบถามมาเราคิดว่าอันดับแรกก็คือเหมือนอาจจะที่ตอบไปแล้วค่ะก็คือความปลอดภัยของคนในค่ายอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็ความปลอดภัยนี่อาจจะเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะเพราะว่าณตอนนี้ค่ะค่ายมันไม่สามารถจะเข้าไปได้แล้วช่องทางที่เราเข้ามันก็อาจจะถูกปิดไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นความแบบซับซ้อนหลักอันดับที่สองเราไม่แน่ใจว่าเราจะตีความซับซ้อนถูกไหมนะคะแต่ว่าก็มันก็เวลาอันนั้นอ่ะ
ก็น่าจะเป็นความซับซ้อนของค่ายที่พอเราทำมาเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวค่ายเองหรือว่าคนที่อยู่ในค่ายเองเขาไม่ได้อยู่ไอโซเลตไม่ได้อยู่แบบตัดขาดออกจากโลกภายนอกอะค่ะคนที่หมายถึงว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาก็เข้าไปทำงานในเมืองเขาก็เข้ามาทำงานที่กรุงเทพไปเชียงใหม่ไปสิงคโปร์ก็มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่มีค่ายมันอยู่แล้วก็มีคนมาอยู่ 50,000 60,000 คนในนั้นนะคะตัวฟาซิลิตี้ต่างๆตัวแบบไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าน้ำประปาหรือนู่นนั่นโอเคน้ำประปาเขาอาจจะเป็นคนในค่ายเนี่ยเป็นคนทำน้ำประปาภูเขาแต่ว่าไฟฟ้าหรือว่าถนนหรืออะไรก็ตามค่ะมันก็ยังต้องเชื่อมโยงกันกับของรัฐบาลไทยที่ต้องอนุญาตให้เขาอยู่มาอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่งั้นมันจะมาจากไหนอ่ะแบบเสาไฟฟ้ามันก็ต่อมาจากที่ในพื้นที่ของชุมชนของคนไทยแถวนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ธุรกิจหรือว่าแรงงานอะไรหลายๆอย่างก็ใช้แรงงานของคนในค่ายไปทำก็เยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวค่ายมันมีเวลาที่เราอาจจะมองว่าเอ้ยค่ายเนี่ยเป็นหรือว่าผู้ลี้ภัยหรือว่าตัวค่ายเองมันเป็นใช้เงินภาษีของเราอย่างเงี้ยค่ะคำถามต่อมาคือมันใช่ทั้งหมดหรอแล้วถ้าภาษีของเรามันไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันพอหรอกับการที่มันดำรงอยู่มานาน30ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมากไปกว่าที่เราเข้าใจในนั้นอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเช่นอายุตัวอย่างอันนึงที่อาจจะไม่ได้พาดพิงมากเอาข้าวไปเลี้ยงดูคนในค่ายอย่างเงี้ยใครคือคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดกับการที่มี NGO องค์กรหนึ่งสั่งข้าวไปเลี้ยงคนเป็นแสนคนนะคะนักธุรกิจคนที่เป็นคนขายข้าวก็ต้องได้รับผลประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วค่ะแม่สอดก็เป็นเมืองที่โตมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบแอร์พอร์ตที่ตั้งขึ้นมาใหม่ International Airport ที่ตั้งขึ้นมานกแอร์ที่บินอยู่ณตอนนี้ค่ะ NGO ทั้งนั้นที่เป็นคนแบบไปเป็นคนบินนะคะคือแบบการที่มีค่าอยู่มันก็ดึงทรัพยากรต่างๆมันก็พูดถึงการไหลเวียนของเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ชายแดนตรงนั้นด้วยอะค่ะแล้วก็โอเคพื้นที่ชายแดนเองมันก็อาจจะไม่ใช่แค่โตในเชิงเศรษฐกิจแต่มันก็เป็นพื้นที่ชายแดนที่อีกประหลาดแบบนึงก็คือมีทั้งสงครามที่อยู่ข้างนึงส่วนนึงก็เป็นเศรษฐกิจใช่มั้ยคะแม่สอดเองก็เป็นตลาดที่อาจจะไปเพราะว่าโตมาอาจจะทำเป็นตลาดมืดมาก่อนตอนนี้มันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบให้โปรโมทเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ว่าการเติบโตของเมืองชายแดนแล้วการมีอยู่ของค่ายวิภัยเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แยกขาดออกจากกันเลยอะที่เราเห็นในความซับซ้อนนั่นนี้ค่ะดังนั้นอย่างสมมุติถ้าคุณส่งคนคืนกลับไปให้รัฐกะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งรัฐกะเหรี่ยงเอ็มก็มีความซับซ้อนพม่ามันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่ก็คือคนกลุ่มเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มน้อยในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งรัฐกะเหรี่ยงก็เป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศพม่าถูกไหมคะคนที่มาอยู่ในค่ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นค่อนข้างจะเป็นชนชั้นนำมีความรู้มีการศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้เป็นคริสเตียนซึ่งคนกลุ่มน้อยหมายถึงว่าคนกลุ่มใหญ่ในรัฐกะเหรี่ยงที่เป็นกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นคนกะเหรี่ยงพุทธแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองที่เป็นอินเซอร์เจนต์กรุ๊ปต่างๆอะค่ะมันก็ยังอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยคือแบบส่งกลับไปมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะส่งกลับจบเลยข้ามแดนกลับอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็คงต้องทำตั้งนานแล้วแหละในไม่ปล่อยให้อยู่มานานขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายๆเรื่องผสมกันทั้งการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์วัฒนธรรมเมืองชายแดนเองด้วยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าจริงๆรัฐไทยเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งไม่ได้มีแค่ในแม่สอดอยู่แล้วรัฐไทยเนี่ยจริงๆในแนวทางปฏิบัติเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกับค่ายผู้ลี้ภัยคือปล่อยไว้อย่างนี้หรือว่าอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตอบคือรัฐบาลไทยก็อยากจะให้ปิดอยู่แล้วมั้งคะหมายถึงว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้อยากรับไว้หมายถึงว่าครั้งหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าโอเครับไว้ด้วยความเป็นท่านเรียนนะตระหนักในความเป็นฮิวแมนนะคะมนุษยธรรมใช่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าถ้าอยู่มานานแล้วเดี๋ยวคนพวกนี้จะอยากได้ citizenship ไหมอยากได้เป็นพลเมืองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นสภาวะตั้มกึ่งอะค่ะแบบเราคิดว่าอาจจะแบบคือไม่เข้าใครไม่ออกสำหรับรัฐบาลไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้มองกันจริงๆแล้วค่ายก็ไม่หมายถึงว่าค่ายหรือพื้นที่เอ็มก็ได้ประโยชน์จากขอโทษรัฐบาลไทยหรือว่าพื้นที่ชายแดนเอ็มก็ได้ประโยชน์จากการมีค่ายอยู่ในระดับนึงนะคะอันนี้แล้วก็ถ้าตัวส่วนกลางเลยเขาอาจจะมองว่าเขาก็คือคนที่มาขออาศัยอยู่มาพึ่งแบบคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นปรสิตด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบมาอาศัยอยู่ในร่างกายที่เป็นองคาพยพของรัฐไทยในความเป็นร่างกายของไทยอย่างเงี้ย
คนพวกนี้ก็เป็นปรสิตที่แบบมาอาศัยอยู่มันก็แบบหลายๆมุมมองค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือการบาลานซ์กันระหว่างแบบไม่ส่งแบบการมองเขาในเชิงมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมกับเนี่ยค่ะการให้เขากลับไปเพราะไม่ต้องการให้เขามาเป็นพลเมืองรัฐบาลไทยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่าคือพูดอันนึงก็คือจริงๆแล้วมันก็ต้องคำถามไปถึงการมีถึงผู้ลี้ภัยของโลกใบนี้อย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วมันสำคัญไหมกับการทรายหรือว่าไม่ทรายคอนเวนชันอะไรเงี้ยแบบคุณคิดว่าประเทศนึงกับการที่แบบประเทศนี้ไม่ทรายคอนเวนชันนี้ไม่ลงนามเนี้ยค่ะมันต่างกันไหมอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เราอ่านหรือว่าเราตามข่าวดูออสเตรเลียก็ข้อแรกเปลี่ยนผู้ลี้ภัยแลกเปลี่ยนแบบไอซ์แลนด์ซิกเกอร์กับมาเลเซียก็ปรับป้องกันดินแดนไม่ให้แบบคนเข้าไปในพื้นที่ของออสเตรเลียได้นะคะหรือแม้กระทั่งยุโรปก็ตามอะไรเงี้ยที่แม้ที่คนซีเรียที่เข้ามาก็จะแบบถูกแบ่งแคตตากรีอยู่ดีว่าเฮ้ยคนนี้เปราะบางที่สุดเนี้ยค่ะคือมันก็เป็นการเมืองของการที่ถูกมองว่าใครจะสมควรจะต้องเปราะบางที่สุดแล้วได้รับความช่วยเหลือก่อนอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ตั้งคำถามได้ในเชิงกว้างค่ะว่าแบบการมีอยู่ของค่ายผู้ลี้ภัยณตอนนี้มันบอกอะไรกับเราในโลกใบนี้ค่ะในความคิดเราก็คือการบอกว่าโลกใบนี้จริงๆเราไม่ได้อยากได้ผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะประเทศอะไรก็ตามอย่างเงี้ยการมีอยู่ของค่ายผู้ลี้ภัยที่ดำรงอยู่มานานขนาดนี้มันคือ status quo ค่ะมันคือการดำรงไว้ให้มันมีอ่ะนอกจากในสภาวะกึ่งกลางแบบนี้อย่างเงี้ยมีคำถามเพิ่มนะฮะถามว่าแล้วระบบสาธารณสุขของผู้ลี้ภัยกระเหรี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าได้ไหมครับอ๋อก็คือ NGO เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนหลักในการให้อะไรนะ healthcare ในสาธารณสุขในนั้นในค่ายเนี่ยอย่างถ้าแม่หล่าหรือว่าค่ายเล็กๆอาจจะมีโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าแม่หล่าเนี่ยมี2โรงพยาบาลก็คือเอาไว้สำหรับดูเป็นแบบ primary healthcare ทั่วไปเลยค่ะคล้ายๆคลินิกเช่นแบบไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากเนี่ยก็จะคนในค่ายก็เข้าไปในโรงพยาบาลได้แต่ถ้าพอเป็นอะไรที่ซับซ้อนหน่อยอย่างเช่นต้องผ่าตัดหรือว่าคลอดลูกแล้วเด็กไม่กลับหัวไม่สามารถคลอดได้เองโดยที่ให้คนพยุงครรภ์คลอดเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องส่งเคสเนี่ยไปให้โรงพยาบาลที่แม่สอดหรือว่าซับซ้อนกว่านั้นถ้าแม่สอดทำไม่ได้ก็คือต้องส่งเคสไปที่เชียงใหม่ไปสวนดอกอะไรเงี้ยหรือว่าที่พิษณุโลกอะค่ะซึ่งมันเป็นอันนี้มันเป็นไปได้เพราะมันเป็น NGO ทำช่วยซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมใช่อย่างนะตอนนี้ที่มีโควิดนะคะ NGO ก็เป็นคนดูแลดีมากค่ะก็คือเพราะปกติแล้วเนี่ยค่ายมันก็มีปัญหาอยู่แล้วคือถ้ามีคนติดโควิดขึ้นมาอีกเขาต้องยิ่งแย่นะเข้าไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนคอยดูแลจัดการเรื่องสาธารณสุขพื้นฐานทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เอ็มฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยก็จะมีประจำแบบพ่นยาฆ่ายุงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกหรือว่ามาลาเรียเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบไข้หลักค่ะเป็นแบบโรคระบาดหลักโรคติดต่อหลักในค่ายดังนั้นพอมีโควิดเข้ามาหรือว่ามีสถานการณ์ตอนนี้เขาก็คือปิดค่ายไม่ให้ใครเข้าออกไม่แบบไม่มีเลยก็คือคนในค่ายก็ต้องอยู่ในนั้นคนข้างนอกที่จะกลับไปในค่ายก็เข้าไปไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับพอดีมีคอมเมนต์มาแต่ว่าไม่ได้เป็นคำถามเนาะก็เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับหนังทั้ง3เรื่องก็ผู้ชมบอกว่าก็ชอบทั้ง3เรื่องเลยค่ะเรื่องแรกแปลกใจที่เล่าได้นุ่มนวลและมีชีวิตชีวามากมีหนังผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องนี้สว่างสว่างชีวิตเห็นความฝันเห็นความเก่งมีการศึกษาสูงของผู้คนในค่ายเห็นการต่อสู้ที่อยากจะมีพื้นที่มีตัวตนในรูปแบบที่ไม่รันทดบ้างเรื่องที่2ชอบความเป็นกันเองของตัวเรื่องเหมือนคุยกับเพื่อนทั้งเรื่องมันหนักชีวิตมันหักเหด้วยเรื่องตลาดถ้าไม่นึกถึงหนังสือมันทำร้ายเราได้เท่านี้แหละเรื่องที่3ช็อกมากเพราะรู้จักหนังสือของนักเขียนท่านนี้มากมายแต่ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้สถานะนี้ดูหวาดเสียวแทนเขามากที่กล้าให้ลูกหรือคนเข้าไปถ่ายทำเรื่องออกมาระหว่างซ่อนตัวได้และด้วยความเป็นครอบครัวศิลปินภาษาที่ครอบครัวนี้ใช้เป็นภาษาภาพทำให้ลึกซึ้งตามไปด้วยเรียงต่อกัน3เรื่องได้พอดีเลยค่ะชอบเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ก็ถูกพรากอิสรภาพไปจากสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแต่จริงๆแล้วคืออำนาจของผู้ปกครองความอยุติธรรมบิดเบี้ยวของกฎเกณฑ์บางอย่างที่ขีดให้กดขี่รังแกคนไว้มันไม่ใช่ความซวยของบุคคลแต่มันเป็นความพิการของสังคมโอเคมีคำถามอีกนะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยกันถามเรื่อง Space of Refuge อีกแล้วนะครับว่ามีความจงใจหรือไม่ที่ไม่ได้พูดถึงบทบาทของรัฐไทยเท่าไหร่ในหนังหรือประวัติศาสตร์รัฐไทยที่กระทำต่อชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดต่างในช่วงพ.ศ. 2520
หรืออยากเน้นเสียงของ minority มากกว่าประวัติศาสตร์ชาติครับคำถามหนักนิดนึงน้องเบลอยากตอบบ้างไหมคะให้น้องเบลได้ ได้ค่ะก็ที่ทำหนังเรื่องนี้คือเหมือนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะobjectify เรื่องนี้ได้เราไม่สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของการคงอยู่ของผู้ลี้ภัยในเวอร์ชันที่มันคอมพลีทได้เพราะมันจริงมันมีหลายเวอร์ชันมากแล้วก็ด้วยโพสิชันของเบลด้วยคือถึงแม้จะทำงานกับพี่ออยอะไรเงี้ยเราก็แบบมีโพสิชันแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เราเจอประสบการณ์ที่เราเห็นแล้วก็ให้ตัวคนที่เราไปคุยกับเขาเป็นคนเล่าว่าอะไรที่ทำให้เขามาอยู่ตรงเนี้ยโดยที่ตอนเปิดเรื่องมันอาจจะมีแค่แบบเป็นอินโทรนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจซิตูเอชันนะคะว่าโอเคแบบเป็นอินโทรที่เบสิกมากเหมือนว่าพม่ามีปัญหามีการรบรากันนะทำให้คนกลุ่มนี้มาเอ็นอัพอยู่ที่เมืองไทยส่วนที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนจะไปหาข้อมูลมาจากตรงส่วนไหนอ่ะจะได้รับอินโฟเมชันจากเวอร์ชันไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในความตั้งใจอย่างหนึ่งก็เป็นความตั้งใจของเบลด้วยคือมันก็จะมีบางประเด็นที่เหมือนเราสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยแล้วเขาก็เหมือนมีการพูดถึงการทำงานของรัฐไทยการทำงานของ NGO การทำงานต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ออกไปมันก็อันตรายกับตัวคนพูดอ่ะเราก็เลือกที่จะไม่ได้ใส่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าในมุมมองอาจจะแบบวิชาการนิดนึงนะคะก็คือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะละเลยรัฐบาลไทยแต่เราคิดว่ารัฐบาลไทยก็โดนด่าจนน่วมไปอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมคะสมมติถ้าใครรู้เรื่องพวกนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆถ้าพอดูหนังมามันก็จะเห็นว่ามันบางส่วนมันก็สะท้อนออกมาจากการจัดการในค่ายผู้ลี้ภัยของรัฐบาลไทยนั่นแหละคือแม้ว่าไม่ได้เล่าเรื่องในตัวรัฐบาลไทยโดยตรงแต่มันก็สะท้อนออกมาจากแบบเนื้อหาในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนที่คุยกันกับน้องเบลอะไรเงี้ยก็มีหนูในงานแล้วก็กดทับคนกลุ่มน้อยไหมอันนี้ก็ใช่อยู่แล้วถูกไหมคะหมายถึงว่าไม่ต้องแค่นับคนกลุ่มน้อยหรือว่าคนไทยแค่คิดต่างรัฐบาลไทยยังไม่แฮปปี้เลยอ่ะยังไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนับภาษาอะไรกับคนกลุ่มน้อยที่แม่งก็โดนหาว่าเป็นดีอาร์เตอร์แม่งไม่ได้เป็นคนของคนไทยอยู่แล้วอ่ะยิ่งแย่หนักเข้าไปกว่าเดิมโดนก็ถูกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างในสภาหมายถึงว่าในการนิยามความมั่นคงใหม่ของรัฐเนี้ยแรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัยมันก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในภัยของความมั่นคงของรัฐอะค่ะคุณจะแบบนอกคะคือแค่นี้ไม่ต้องถึงพูดถึงความกดทับหรืออะไรเลยแม่งแค่นี้มึงก็ไม่มีที่จะให้ยืนอยู่แล้วอะไม่ให้คนพวกนี้มีที่ยืนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเรารู้สึกว่าแบบคือจริงๆแล้วพอนะอย่างกลับมาคิดถึงเรื่องหนังเนี้ยก็คืออยากให้มองเขาในความเป็นมนุษย์เท่ากันกับเราอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเรามองที่ซับซ้อนกว่าเราด้วยซ้ำในหลายๆเรื่องเนี้ยค่ะเราจะยังเข้าใจเขาหรือว่าเรายังทรีตเขาในสถานะไหนในการเป็นผู้ลี้ภัยเขาอยู่ต่ำกว่าเราไหมหรือเขาอยู่ในสถานะเดียวกันกับเราแล้วเราเห็นใจเขาได้มากแค่ไหนโอเคพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วฮะคำถามในคอมเมนต์ก็น่าจะนิ่งไปละนิ่งไปละโอเคยังอยากถามอีกนิดนึงจัดมายังโอเคจะถามจัดว่าความลำบากในการจัดฉายหนังเรื่องนี้เราคาดหวังว่าหนังมันจะถูกฉายประมาณไหนหรือหลังจากเราเข้าใจว่าตั๊ดน่าจะลองมาหลายทางแล้วเจออะไรบ้างอยากให้เล่าเท่าที่เล่าได้นิดนึงก็จริงๆแล้วมันค่อนข้างยากครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันแตะเรื่องการเมืองหลายระดับเหลือเกินแต่คือผมเองอ่ะไม่ได้ทวีตหนังเรื่องนี้หรือไม่ได้ทวีตคุณวัดครอบครัวเขาในฐานะที่เป็นเรื่องการเมืองผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองมากกว่าอะไรเงี้ยฮะส่วนตัวผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้การเมืองขนาดนั้นเลยแต่ว่ามันก็คือเราเลือก subject คนนี้มาครับมันก็มีความเกี่ยวโยงกับปัญหาเรื่องการเมืองในหลายระดับมากเลยเนี่ยก็มีความวุ่นวายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มี process หนึ่งที่พี่ชายก็ได้อยู่ใน process นั้นก็คือเราจะไปฉายที่หนึ่งเราไม่พูดแล้วกันว่าคือที่ไหนเราจะก็คือตั้งใจว่าจะไปฉายที่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็ฉายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่
ไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผมคิดว่ามันก็เป็นความลำบากนึงเหมือนกันที่ว่าเออพอเราอยากจะคือด้วยความที่ผมคิดว่ามันคุณวัดเองเขามีสถานะล่อแหลมหลายอย่างครับคนที่จะรับหนังเรื่องนี้ว่าเออใช้สเปซชั้นฉายสิมันค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ผมเองก็ไม่กล้าเอาหนังขึ้นออนไลน์แบบให้ใครดูก็ได้คือผมจริงผมคิดว่าผมทำแบบนั้นก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่กล้าทำแบบนั้นผมไม่รู้ว่าเมื่อเราปล่อยให้มันเป็นมันฟรีออกไปหาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างกับสิ่งที่ใครก็เข้าถึงมาได้อะไรผมก็ไม่ยังไม่รู้สึกซีเคียวพอที่จะทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าค่อนข้างวุ่นวายครับเหมือนกับว่ามันค่อนข้างหาที่ทางยากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยคิดกับพี่คนหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดฉายอ่ะเราแพ็ครวมกันดีไหมกับหนังอื่นๆที่ประเด็นใกล้กันอะไรเงี้ยก็ผมเองก็คิดว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะโดนตำรวจจับพร้อมกันไหมก็เลยคิดว่าชอยเนี้ยก็เลยแบบเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะเอาดีไหมอะไรเงี้ยก็แบบคืออยู่ในใจรู้สึกว่ามันถ้ามันไปกรุ๊ปกับหนังที่มันประเด็นอื่นไม่เกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเอ๊ะวาระมันคืออะไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีความแบบเราจะวางท่าทียังไงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะมีใครอยากพูดกับเราไหมมันจะมีใครเอื้อเฟื้อสารที่ให้เราไหมผมอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนมากที่มันแบบก็วุ่นวายประมาณหนึ่งครับครับขอกลับไปถามคดีแดงในทางกลับกันเนาะอย่างไกลบ้านได้วางแผนที่จะฉายในวงกว้างประมาณนึงแต่คดีแดงเนี่ยเราไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกถูกปะเป็นงานส่งอาจารย์ถ้ามันถูกฉายในวงกว้างซึ่งก็ไม่รู้เป็นความผิดของพวกเราหรือเปล่าที่เอามาฉายในวงกว้างเนี่ยเรามีความกังวลไหมหรือว่าจริงๆอยากให้มันฉายในวงกว้างไหมหรือวางแผนอะไรไว้ไหมตั้งแต่แรกมันค้างไปแป๊บนึงอะครับเมื่อกี้มันเสียงมันขาดคือถามว่าพอเราคิดว่ามันเป็นงานส่งครูเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากตั้งแต่แรกเนาะทีนี้พอมันถูกฉายสู่สาธารณชนเนี่ยเรากังวลไหมหรือเรารู้สึกว่าโอเคหรือว่าเรามีแผนไหมว่าอยากจะฉายให้สาธารณชนส่วนตัวก็อยากให้เรื่องมันได้ออกไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบคนตัวเล็กอะไรครับที่มันโดนอะไรพวกนี้กระทำมาซึ่งถ้ามันอยากอยู่แล้วแต่ว่าก็คือไม่รู้กันว่ามันจะมีแบบผลกระทบต่อตัวต็อกหรือว่าครอบครัวของต็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามากกว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วโอเคถ้างั้นคิดว่าตอนนี้คำถามทางบ้านไม่มีแล้วเนาะก็ใช้เวลาไปประมาณโหชั่วโมงครึ่งเลยก็ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะน่าจะประมาณนี้นะครับมีใครอยากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีใครอยากพูดอะไรแล้วทุกคนอยากกลับบ้านก็ถ้างั้นก็แนะนำของล็อกคลับนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากวันนี้นะครับกันตั้งแต่ฉายหนังทุ่มหนึ่งจนถึงนี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วถือว่าอึดพอใช้ได้นะครับก็หวังว่าโปรแกรมนี้จะได้จัดในโปรแกรมอื่นๆที่เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงจนครบทุกโปรแกรมนะครับหรือไม่ก็จนกว่าจะจบโควิดแล้วเราก็มาหาที่ฉายกันใหม่อะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณพวกกับทุกท่านนะครับที่อนุญาตให้เอาหนังมาฉายคิดว่ามีโปรแกรมนี้คิดว่าเป็นโปรแกรมที่แรงสุดๆอาจารย์จะพูดอะไรลูกอ๋อก็ดึกได้ว่าขอฝากหน่อยแล้วกันครับพอดีว่าเมื่อกี้จากที่มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งบอกว่าติดตามรู้จักหนังสือคุณวัดหลายเรื่องก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านหนังสือคุณวัดนะครับก็สามารถอุดหนุนได้จากเฟซบุ๊กได้เลยฮะก็ของคุณวัดเท่าที่รู้คืออะไรนะครับเฟซบุ๊กของใครครับเซิร์ชใน Facebook ว่าสำนักพิมพ์ลูกสมุนครับ oh. เพราะว่าก็ตอนนี้คือตัวคุณวัดเองเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะก็คิดว่าคือตอนที่ผมอยู่เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าการขายหนังสือมันก็จะเป็นรายรับหนึ่งที่เขาเป็นรายรับหลักที่เขาจะได้รับจากการลี้ภัยอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนๆของคุณวัดคนไหนหรือว่าคนที่ได้ดูหนังแล้วหรือว่าอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนผลงานของเขาก็สามารถติดตามที่ Facebook สำนักพิมพ์ลูกสมุนนะครับก็เสิร์ชได้เลยใน Facebook เดี๋ยวให้จะทิ้งชื่อเอาไว้นิดนึงนะในคอมเมนต์เนาะเผื่อได้ไหมได้เลยครับผมได้ฮะหนังสือคุณวัดก็สมควรแก่การอ่านนะครับหลายเล่มนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวทีมงานที่ Zoom อย่าเพิ่งออกกันนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดของโปรแกรมนี้อีกนิด
หนึ่งละกันนะฮะเผื่อโดยที่อาจจะยังดูหนังไม่หมดเพราะว่าไม่ได้เข้ามาตอนทุ่มหนึ่งเนาะตัวหนังจะยังออนไลน์ไปถึงทุ่มหนึ่งของวันอาทิตย์นะฮะก็คือ24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชมซื้อระหว่างนั้นคือซื้อหลังหนึ่งทุ่มของวันเสาร์ก็คือตัวหนังจะยังออนไปให้ดูได้อีก24ชั่วโมงส่วนไลฟ์นี้จะออนอยู่ถึงช่วงประมาณวันจันทร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยอีกทีนึงว่าเราจะเลคคอร์ดไปไว้ยังไงมีโปรแกรมอื่นๆต่อไหมยังไงโอเคดังนั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับก็ขอบคุณครับครับครับ